พวกเขาคือเชฟที่ทำให้พิธีกรทนไม่ไหวโชว์โขกเครื่องแกงให้ถึงเครื่องนะคะเพื่อที่ใส่ไปทีละอย่างทีละอย่างพอปิดตาหยิบยังจับถูกเลยค่ะนักมวยเหรียญทองยังอดกลั้นไว้ไม่อยู่วันนี้จะมาทำอะโวคาโดนมสดค่ะอะโวคาโดนมสดพอกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรคะภาษาไม่รู้ภาษาจริงจริงเลยพักให้พี่สมจิตไปก่อนครับเหตุการณ์สุดหยิบขันจะจบลงอย่างไรสุดนี้ห้ามพลาด